สวัสดีครับทุกท่านครูมานะครับวันนี้ครูมาอยู่นอกสถานที่นะครับมาทำงานที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณนะครับมาค้างด้วยก็เลยถือโอกาสไลฟ์มาจากโรงแรมนะครับถ้าที่เข้ามาแรกๆช่วยบอกครูนิดนึงสัญญาณภาพและเสียงมาไหมครับชัดไหมดูจากที่ไหนกันบ้างที่เขตไหนในกรุงเทพจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือประเทศไหนในโลกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงภาพและเสียงครูชัดไหมครับที่ครูใช้สัญญาณจากมือถือตัวเองนะถ้าไม่ชัดหรือขาดหายไงเดี๋ยวจะลองต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงแรมนะครับใครเข้ามาท่านแรกบอกครูนิดนึงครูเห็นชื่อคุณโชคดีมีอยู่ส่งอยู่ข้างหลังชัดไหมครับใครเข้ามาตอนนี้แล้วช่วยบอกครูหน่อยนะครับระหว่างนี้ก็รอไปผ่านๆนะวันนี้นะครูจะเตรียมมาสอบฝาก2เรื่องนะครับยังเป็นเรื่องราวจากหนังสือ The Happiness Advantage นะครับหรือว่าระหว่างความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นก่อนกันยังเป็นเคล็ดลับในบทที่6ที่ว่าเรื่องกด20วินาทีอยู่นะคุณโอเปิลทักครูท่านแรกสวัสดีครับคุณโอเปิลสัญญาณภาพและเสียงชัดไหมครับวันนี้ครูนอกสถานที่นะครูไม่ค่อยชัวร์เลยนะคุณแพทย์สาธรไปแล้ววันนี้ครูมาอยู่ใกล้คุณแพทย์มากนะนี่อยู่สี่แยกเอราวัณชัดไหมคุณแพทย์คุณจิรวรรณสวัสดีครับดูจากที่ไหนสัญญาณเป็นยังไงบอกครูหน่อยนะครับครูเข้าเรื่องของเราเลยเมื่อวานสื่นสินะวันสาชัดนะครับคุณจิรวรรณขอบคุณมากครับคุณจิรวรรณอยู่ดูจากแถวไหนครับ สมาชิกไปหรือเปล่าหนอไม่เคยนะคุณโอเปิลทันฟังสดนะชัดนะครับคุณผู้ที่การสวัสดีครับเมื่อวันก่อนเราคุยกันค้างถึงเรื่องกด20วินาทีใช่ไหมว่าถ้าท่านอยากจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตทำอะไรให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยแต่รู้สึกว่าทำได้ยากคุณภูสิทธิ์มานะริมเมืองแก่นนครสวัสดีครับเห็นชื่อคุณสดศรีอยู่แวบๆอยู่ข้างหลังคุณสดศรีมาใช่ไหมครับสวัสดีครับสาธรชัดนะครับขอบคุณครับจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเราอยากลุกขึ้นทำอะไรดีๆให้กับตนเองนะในแง่สร้างนิสัยใหม่ๆนะครับนิสัยคุณจิรวรรณดูทุกวันเลยขอบคุณครับขอโทษทีครูจำชื่อไม่ได้นะจะพยายามท่องไว้นะครับเอ๊ะแย่ละจำชื่อนักเรียนที่ดูทุกวันไม่ได้คุณมดสวัสดีครับ อยากทำนิสัยดีๆใหม่ๆแต่ไม่สามารถเริ่มต้นทำได้สักทีอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ชอนเอเคอร์ในบทก่อนหน้าที่คุณเล่าให้ฟังก็คือให้พยายามหาวิธีทำไอ้กิจกรรมที่อยากจะเริ่มทำมานานแต่มันผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยหรือแบบไม่อยากทำมาถึงเวลาจริงไม่อยากทำรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นคนต้องทำนิสัยที่ดีกับชีวิตเช่นออกกำลังกายเนี่ยแต่มันก็ขี้เกียจใช่ไหมอาจารย์ชอนเคยแนะนำว่าทำให้มันง่ายขึ้นสัก20วินาทีหมายความว่าทำให้ช่วงเวลาที่จะทำให้ท่านก้าวเข้าสู่จุดแรกก้าวแรกจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนั้นมันง่ายขึ้นวันก่อนเราขอยืมทฤษฎีจากทางฟิสิกส์มาจำได้ไหมครับทฤษฎีลืมชื่อแล้ว activation energy นะที่ว่าคุณกลางมาแล้วนะห้องสวัสดีครับคุณสุทธิดาสวัสดีครับทำให้จุดเริ่มต้นมันง่ายขึ้นนะแล้วท่านจะทำสำเร็จวันนี้อาจารย์ชอนเอเคอร์มีแถมมาด้วยนะท่านใครมีใครจำงานวิจัยคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้ครูเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วท่านทราบไหมวันนั้นครูไลฟ์เรื่องคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเรื่องการทดลองของฮาร์วาร์ดเรื่องนี้ฮาร์วาร์ดเป็นไม่ใช่มหาลัยเคสเบสันรีเสิร์ฟนะครับคนที่จำดีเทลของการทดลองได้หมดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะแบ่งกลุ่มที่1คือทำอะไรกลุ่มที่2กินอะไรได้บ้างระหว่างคุกกี้ช็อกโกแลตชิพกับหัวไชเท้ากลุ่มที่3กินอะไรได้บ้างเนี่ยคนที่จำได้หมดแล้วเล่าจนเหมือนครูเล่าเองเลยคือนานักเรียนวัย11ขวบของห้องเรียนเรานะแต่ตอนนี้นาหกเข้านอนแล้วนะครับใครจำงานทดลองการวิจัยคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้บ้างไอทีมวิจัยที่เป็นนักวิจัยใจร้ายพวกนั้นศาสตราจารย์รอยบาวไมเซอร์นะครับที่จับนักศึกษาที่หิวโหยมานั่งดูช็อกโกแลตชิพคุกกี้แล้วห้ามกินเนี่ยนะเขาก็ค้นพบเรื่องอีกเรื่องนึง เกี่ยวจากการทดลองนั้นเหมือนกันนะทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพครั้งเดียวได้ผลวิจัยหลายอย่างเลยนะเขาพบว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาทดสอบเรื่อง will power ใช่ไหมว่าเราจะอดทนไม่ให้กินคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้หรือเปล่าถ้าอดทนได้เนี่ยมันมีรางวัลอะไรรออยู่อะไรประมาณนี้นะหรือว่าหมายความว่าถ้าอดทนพยายามอดทนเยอะๆแล้วพลังใจที่ใช้ในการอดทนอดทนอดทนไปเยอะเนี่ยหลังจากนั้นมันไม่เหลือพลังไปทำอะไรอย่างอื่นต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณอามินสวัสดีครับดีจังคุณโอเปิลไปแอโรบิกทุกวันนะครับอนุโมทนานะดีมีวินัยสำเร็จแล้วนะคุณออฟมาแล้วสวัสดีครับตัวเลือกท่านเคยเป็นอย่างนี้ไหมคุณถามท่านหน่อยดีกว่าเรายังไม่พูดถึงการทดลองของศาสตราจารย์รอยเบลไมสเตอร์นะครับท่านเคยเป็นไหมว่าถ้าท่านมีตัวเลือกเยอะๆในชีวิต
จะเป็นอะไรก็ได้เรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องการสั่งอาหารมีไหมเวลามีตัวเลือกเยอะๆแล้วมันรู้สึกปวดหัวเหนื่อยแบบโหช้อยส์เยอะไปหมดเลยเอางี้ดีกว่าท่านจำได้ไหมว่าร้านอาหารไหนในประเทศไทยก็ได้นะที่ท่านเคยไปแล้วท่านรู้สึกว่าที่นี่เมนูอาหารเยอะมากเยอะมากมากเขาจะไม่เจอมากไงจนกระทั่งเลือกไม่ถูกถึงแม้ว่าตอนแรกตื่นตาตื่นใจโอ้โหที่นี่อันนึงก็มีอันนึงก็มีนะแล้วก็ในที่สุดแล้วเลือกไม่ถูกในที่สุดกลับไปกินข้าวไข่เจียวหมูสับเหมือนเดิมใครเป็นบ้างยกมือสมัยครูเด็กๆเอาไว้ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะมันมีร้านอาหารแนวเป็นศาลาไทยๆร้านอาหารไทยแหละรับทัวร์ต่างชาติลงอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกตอนนี้ไม่อยู่แล้วมั้งเขามีชื่อเสียงด้านรวมอาหารของทุกภาคประเทศไทยไว้คือที่เขาใหญ่มากจะแบ่งเป็นโซนทางเหนือทางใต้อาหารเหนืออาหารใต้ก็แบ่งเป็นโซนเหมือนเป็นภาคเลยนะ4ทิศทำนองเนี้ยมันใหญ่ขนาดคนเสิร์ฟอาหารจะวิ่งเอาอาหารจากครัวไปเสิร์ฟตามโซนภาคเหนือภาคใต้เลยเนี้ยเขาต้องใส่สเก็ตวิ่งไปแล้วโอ้โหแต่ละอันปลาช่อนแปะซะนี่ไหวไหมใส่สเก็ตถ้าล้มทำไงเนี่ยแล้วไม่ใช่ใส่สเก็ตไปธรรมดานะใส่โจงกระเบนแล้วถือปลาช่อนแปะซะแล้วสเก็ตบอร์ดไปไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเนี่ยสเก็ตธรรมดานะเออน่ากลัวนะใช่ไหมครูคุณปานียุคเดียวกับครูท่านเหรอใช่ไหมไม่ใช่ตำหนักไทยป่ะเดี๋ยวเหมือนชื่ออะไรตำหนักไทยหรือเปล่าแต่ที่นั่นน่ะมันจะมีเมนูมากกว่า500อย่างครูจำได้ว่าตอนที่ครูเคยไปตอนเด็กๆกำลังจะเข้าช่วงต่อวัยรุ่นนะคุณปานีไปอายุเท่าไหร่ครูรู้สึกว่าโอ้โหเมนูอาหารแบบ1ถึง500มันช่างเยอะตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ที่จังหวะสนุกจังแต่ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้าเป็นท่านถ้าไปเจอเมนูอย่างนี้ท่านรู้สึกยังไงใช่ไหมตำหนักไทยใช่ไหมยังอยู่หรือเปล่าครับครูไม่เคยได้ยินชื่อเขานานแล้วนะแต่เห็นไหมว่าไอสิ่งที่เขาตั้งใจทำเป็นพิเศษมันยังจำได้ถึงทุกวันนี้นะท่านเคยเป็นไหมเวลาไปร้านอาหารที่ชอยส์เลือกเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงตอนแรกก็ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นคุณศาสนีจำการทดลองที่คุณเคยเล่าให้ฟังไปใช่ไหมเอออันนั้นการทดลองจากหนังสือ Designing Your Life นะเออเป็นยังไงเวลาถ้ามี choice เลือกเยอะเลือกไม่ถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมองท่านใช้พลังไปเยอะมากในการตัดสินใจแม้จะเป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเออนี่น่าสนใจแล้วไหมมาฟังดูมันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองไงนะครับคุณปราณีจำได้นะอาหารอร่อยเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่าทุกตัวเลือกทุกช้อยส์ถ้าเรานึกภาพสถานการณ์ของตัวท่านอยู่แล้วนะของที่ท่านเคยเจอเองอยู่ประกอบไปด้วยนะครับเวลามีการช้อยส์ให้เราตัดสินใจเยอะๆเนี่ยท่านรู้สึกสมองใช้พลังงานไปมากหรือเปล่าจากการทดลองนี้ก็พบว่าทุกตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยบั่นทอนกำลังกายบั่นทอนความสามารถในการคำนวณบั่นทอนความรู้สึกแบบเดิมคนเรามีความไม่ย่อท้อได้ความรู้สึกย่อท้อก็จะเกิดขึ้นบั่นทอนสมาธิในการตัดสินใจที่ไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยนะแต่ถ้าทำซ้ำๆๆๆหลายๆครั้งขึ้นไปเนี่ยนะมันจะทำให้เราไม่เหลือพลังใจหรือวิลพาวเวอร์ที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆกันในชีวิตนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่ครูยกตัวอย่างเปิดไลฟ์วันนี้นี่รูปประกาศไลฟ์ใครเห็นบ้างอันนี้เป็นการทดลองจริงๆนะแค่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจว่าจะทานไอติมช็อกโกแลตหรือทานไอติมวานิลาทำนองนี้นะครับแค่นี้มันก็บั่นทอนสมองก็ไปเยอะแล้วครูมาคิดดูก็จริงเหมือนกันนะสมัยที่เราต้องตัดสินใจจะกินไอติมรสไหนบางทีคิดแทบตายเนี่ยปวดหัวถูกไหมจะเอาอันนั้นก็เสียดายนี่ทำนองนี้จนในที่สุดมีคนฉลาดผลิตไอติมที่มันเป็นซอฟต์เสิร์ฟอะที่มันมีทั้งช็อกโกแลตกับวานิลาปนกันตัดสินใจไม่ได้สักทีนะเอาไปเลยไอติมที่มันเป็นโคนแล้วมันเป็นตัวหมุนซอฟต์ไอศครีมครับปนมันช็อกโกแลตครึ่งนึงวานิลาครึ่งนึงเออเนี่ยเพราะว่าสมองเราใช้พลังงานเยอะมากนะในการตัดสินใจว่าจะเลือกทานไอติมอะไรว่าแต่ว่าคุณทานไม่เลือกไอ้สนุกไม่เกี่ยวกับการทดลองของฝรั่งนะในนี้มีใครชอบทานไอติมอะไรกันบ้างระหว่างไอติมช็อกโกแลตกับไอติมวานิลาชอบช็อกโกแลตกด1ชอบวานิลากด2อ่ะคุณทําการทดลองของคุณเล็กๆน้อยๆมีแค่2ข้อนะช้อยส์ไม่ยากนะใครชอบทานไอติมช็อกโกแลตกด1ใครชอบทานไอติมวานิลามากกว่ากด2อ่ะเดี๋ยวคุณจะดูคําตอบครูนะครับครูตอบ1อัน1นะมีช็อกโกแลตเป็นเพื่อนแล้วคุณปานีครูไม่ชอบวานิลาเลยไม่ชอบมากถ้าสมมุติว่ามีไอติมวานิลาเนี่ยยอมไม่กินไอติมซะดีกว่าเออเรื่องมากมั้ยไปตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ที่ตลกมี2มีวานิลา2ท่านนะครับเดี๋ยวกับคุณปานีคุณศาสนีคุณอามินชอบช็อกโกแลตนะคุณพิชนุชคุณสุริยาชอบวานิลาน่าสนใจคุณโอเปิ้ลเอาอีกแล้วไม่เอาห้ามเลือกชอบ2อย่างอ่ะคุณอามดแดงเพื่อน
เพื่อนมาแต่มานะครับสวัสดีครับชอบสองอย่างเหมือนกันเลยเหรอมดแดงไม่เอาเลือกข้อเดียวนารูโตะวานิลาเหรอคุณมดก็โอ้ตายแล้วห้องนี้ชอบวานิลาหลายคนคุณมดก็วานิลาคุณลิขิตก็วานิลาเหรอครับน่าสนใจมากเลยนะถ้างั้นท่านที่ตอบช็อกโกแลตท่านเป็นเหมือนครูไหมว่าถ้าชอบช็อกโกแลตแล้วถ้ามีวานิลาให้เลือกที่ไม่ทานถ้าท่านเป็นคนที่ทานแต่ช็อกโกแลตไม่ยอมทานวานิลาเลยเนี่ยช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตชิพท่านทานไหมเดี๋ยวก่อนนะคุณกังรสอะไรก็ได้สำคัญที่คนไปดูมันไส้เคหัวสักทีพูดอย่างเงี้ยเมียขึ้นอยู่กับคนไปด้วยอย่างนั้นอย่างนี้หาคนไปถือกระทงลอยกระทงแล้วก็ในสุดก็ไม่ยอมไปจีบใครสักทียังเป็นโสดถึงทุกวันนี้นะหัวหน้าห้องคุณนิดาเหรอครับได้เห็นชื่อแป๊บๆขึ้นไม่ทันสองช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตหลายท่านเลยนะครับน่าสนใจนะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านทราบไหมว่าเวลามนุษย์เราต้องตัดสินใจอะไรเยอะๆเนี่ยนารูโตะครูว่าแล้วต้องกินทั้งสองอย่างทูโดนสองถ้วยใช่ไหมตัดสินใจบ่อยๆเช่นถ้าเคยขึ้นเรือบินเคยไหม beef or chicken rice or pasta ช็อกโกแลตหรือวานิลากว่าจะตัดสินใจเสร็จเครียดนึกขึ้นใจว่าเอาอะไรก็เอามาเหอะหิวใครๆเคยเป็นบ้างนะถ้าต้องเลือกเยอะๆเนี่ยเอาวานิลาอย่างเดียวช็อกโกแลตอย่างเดียวเดี๋ยวพึ่งตีกันนะนักเรียนนะอยู่ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวครูเลี้ยงทั้งสองอย่างนะโอเคคุณออฟมาแล้ว fish or duck นะครับเดี๋ยวนะคุณวอดฝังใจจากบุ๊กแลกโถยาระบายใช่ไหมโดนหลอกให้ทานเลยไม่ชอบให้ทานช็อกโกแลตบอกเขาบุ๊กแลกนี่รู้ไวหมดเลยคุณมดอย่าไปบอกใครสมัยนี้ยังมีไหมยาถ่ายรถช็อกโกแลตบุ๊กแลกเนี่ยคุณมดเขาก็รู้หมดว่าเราแก่นะครูก็แก่เพราะครูรู้จักนะแต่ครูไม่เคยกินครูไม่ค่อยมีปัญหาการขับถ่ายทีนี้ถึงไหนละอาจารย์ชอยมันจะมาแล้วนะคุณพุทธิการมุกเนี้ยก็รู้ไวเหมือนกัน Coffee Tea or Me เนี่ยคือรุ่นเดอะนะรุ่นเก่าถึงจะใช่เล่นมุกนี้นะอยู่รุ่นวัยเดียวใกล้เคียงกับท่านเมื่อกี้ที่กินบุ๊กแลกนะคุณพุทธิการเนี่ยคุณอะไรเนี่ยจับมือมารุ่นเดียวกันเลยนะครับพอแล้วก่อนที่จะเป็นกระทู้บอกไวมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวก่อนคุณกลางบอกเจอในหนังว่าไงแอร์ถามวุฒิไลท์ซัมแคนเซอร์ไงงั้นน่ะคืออะไรเนี่ยมีปล่อยมุกตลอดปล่อยหัวหน้ามาห้องเราปล่อยมุกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับทีนี้การตัดสินใจเลือกไอติมวานิลากับไอติมช็อกโกแลตเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะเกี่ยวกับพัฒนาเองไม่อย่างนี้ครับอาจารย์ชอนเอเคอร์เขาเล่าครูว่าหลายท่านก็น่าจะเคยเป็นครูก็เคยเป็นนะรู้ทั้งรู้ว่าการออกกำลังกายสมมุติว่าลุกขึ้นมาออกกำลังกายเบาๆทุกเช้านะดีเช่นเอาซอฟๆก็พอไม่ต้องไปเล่นหักโหมอ่ะวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆรอบหมู่บ้านใช่ไหมหรือว่าจักรยานนิดนึงใครโชคดีคอนโดมีสระว่ายน้ำก็ว่ายสักหน่อยนึกหน่อยๆไปเยอะใช่ไหมอะไรนะ คุณสุนิดาบอก50 is the second 25โอ้โห I buy that ครูซื้อนะครับไอเดียนี้ครูชอบ อะไรที่มันเด็กไว้ก่อนครูชอบทั้งนั้นกลยุทธ์เด็กไว้ก่อนนะอันนี้เขากลยุทธ์สุกไว้ก่อนนะอาจารย์ชอนส่วนอาจารย์นัทนี่กลยุทธ์เด็กไว้ก่อน ไม่เกี่ยวอะไรกับการวิชาการใดๆนะครับทีนี้ถึงไหนละถ้าท่านต้องตัดสินใจเลือกอะไรเยอะๆเนี่ยพลังมันเนื่องจากการตัดสินใจการเลือกนู่นเลือกนี่แม้จะเป็นแค่ช็อกโกแลตหรือวานิลามันจะค่อยๆบั่นทอนพลังสมองท่านไปทีละนิดพลังใจอะวิลพาวเวอร์น่ะทีนี้เนี่ยสมมติท่านตั้งเป้าว่าตอนเช้าจะตื่นนอนมาแต่เช้าไปวิ่งเนี่ยหรือไปออกกำลังกายเนี่ยอาจารย์ชอนเอเคอร์เคยเจอปัญหานี้เขาบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าดีนะแต่ทำไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ชอนเริ่มได้สติครูต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะอ่านที่เขาเขียนสรุปก็คือได้สติจริงๆแล้วมันมาจบที่สติคำเดียวจบหมดเลยนะอาจารย์ชอนเพิ่งตั้งข้อสังเกตว่าได้สติขึ้นมาว่าอ๋อสาเหตุที่เขาลุกขึ้นไปออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันไม่สำเร็จก็เพราะว่าพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะคนอเมริกันเขามีช้อยส์เยอะนะช่วงก่อนโควิด1นาฬิกาปลุกมันก็ตั้งปลุกให้ก่อนเวลานิดหน่อยนะเช่นครึ่งชั่วโมงหรือ45ทีเพราะจะเผื่อเวลาไปออกกำลังกายอาบน้ำแล้วไปทำงานใช่ไหมก็พอนาฬิกาปลุกปุ๊บเป็นยังไงตัดสินใจครั้งแรกคืออะไรจะตื่นดีหรือไม่ตื่นดี จะกดปุ่มสนูสดีหรือจะกดปิดนาฬิกาปลุกแล้วลุกขึ้นไปเตรียมตัวไปออกกำลังกายดีเนี่ยว่าไหมนี่คือการตัดสินใจครั้งแรกอันแรกที่มันเร็วมากจนบางทีเราไม่มีสติจับความรู้สึกนั้นใช่ไหมอันที่สอง
จะใส่ชุดอะไรไปออกกำลังกายดีไอ้ข้อนี้อาจารย์สอนผู้ชายไม่น่าจะมีปัญหาที่ผู้ชายเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมสุภาพสตรีนี่สิน่าจะเรื่องใหญ่โอ้โหชุดออกกำลังกายยิ่งถ้าชุดโยคะหรือชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสื้อกับกางเกงไม่แมทช์กันแล้วไหนจะถุงเท้าต้องแมทช์กับกิฟต์หรือที่คาดผม สีปากด้วยเดี๋ยวเอากายก็ทาปากหน่อยเดี๋ยวดูซีดเกินไปใช่ไหมสีปากต้องเข้ากับอะไรอ่ะโบ นี่เหรอไหมกว่าจะได้แต่งตัวไปวิ่งไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวก่อนมีใครบอกครูถือศีล5ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใครคุยกับครูเรื่องแอลกอฮอล์เลยครับครูอ่านไม่ทันมิสเตอร์บอกครูเหมือนคนเมาไม่ใช่แอลบอกครูเหมือนคนเมาไม่ได้เมาครับอาจจะเมาลาซานญ่านะเพิ่งกินกินอาหารอย่างหนักมานะครับไม่เมาเสียงครูก้องเลยครับคุณมิสแอร์ท่านอื่นได้ยินเสียงครูเหมือนคนเมาหรือครับครูไม่ได้เมานะครับครูถือศีลห้ามไม่ดื่มสุรานะครับแต่ว่าทำไมถึงว่าครูเมาเดี๋ยวนะครูมองกล้องไม่ตรงเหรอครูว่าครูก็มองตรงนะหรือครูต้องไปตัดแว่นใหม่ครูมองเบี้ยวเหรอแต่ยืนยันนะครับสติสัมปชัญญะดีถึงแม้จะพูดแล้วดูก่งกงดูไม่เป็นนักวิชาการอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าไม่เมานะต่อไปนะใส่ข้อ1ลุคดีหรือไม่ลุคดีใช่มั้ยอันที่2จะสวมชุดไหนไปออกกำลังกายดีต้องตัดสินใจ2ครั้งนะยังไม่ลุกจากเตียงเลยนะอันที่3จะวิ่งดีหรือไปยิมดีนะเสียงคัดจมูกใช่ไหมภูมิแพ้ใช่ครับถ้าคุณสิริธรวันนี้คุณใช้เสียงเยอะแล้วก็ฝุ่นนะแถวเอราวัณนี่มันก็มีนะเป็นไปได้ว่าภูมิแพ้ขอบคุณนะครับที่ช่วยพยายามหาคำตอบให้นะ อาจจะเป็นเสียงคัดจมูกก็ได้นะครับมิสแอร์อันที่3เมื่อกี้อันที่3ควรจะวิ่งดีหรือไปยิมดีไปเล่นให้ครบวงจรเล่นเวทเล่นโยคะอะไรต่างๆนะหรือว่าจะไปฟิตเนสใกล้บ้านคนมันเยอะหน่อยหรือไปฟิตเนสไกลบ้านที่คนน้อยหน่อยดีสถานการณ์นี้ที่ไปให้เป็นสมาชิกเล่นได้หลายสาขานะหรือการตัดสินใจที่5เอ๊ะเราจะออกกำลังกายยังไงถ้าสมมติต้องการเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดเริ่มคิดแล้วนะเดี๋ยวนี้การออกกำลังกายมีหลายแบบนะมีคาร์ดิโอมีstrength training functional training mobility training มี catalytic อะไรเยอะแยะมากมายโอ๊ยเป็น10อย่างครูเองยังรู้ไม่หมดเลยนะแบบต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้เครื่องเยอะแยะโยคะอย่างเดียวก็ปาไปเท่าไหร่เลยใช่ไหมใครเล่นโยคะโยคะร้อนแล้วคุณนึกในใจมันมีโยคะไม่ร้อนเนี่ยเหรอมันก็ร้อนทุกโยคะไม่ใช่เหรอแต่อย่าไปบอกคนเล่นโยคะนะเดี๋ยวเขาค้อนครูนะมีโยคะร้อนโยคะร้อนมากกว่าโยคะฟลายอ่ะโยคะที่ห้อยผ้านะครับแล้วอีกพิลาติสใช่ไหมโยคะเขามีอะไรอีกอะโยคะแบบสารพัดสารเพใช่ไหมต้องตัดสินใจว่าเรื่องอะไรดีเอ๊ะหรือว่าการตัดสินใจอันที่6ก็คือเอ๊ะหรือว่ากูยกเวทดีหรือถ้าเป็นคาร์ดิโอการตัดสินใจครั้งที่7จะเล่นมวยไทยหรือโยคะหรือว่าวิ่งดีหรือว่ายน้ำดีท่านทราบไหมมวยไทยในเมืองนอกคิดมากนะครับในโลกตะวันตกนะความจริงคือว่าครูไปเรียนวิชามวยไทยเป็นเซอร์ติฟิเคทไว้ดีนะอีกหน่อยถ้าแบบตกงานจริงก็ไปรับจ้างสอนมวยไทยเมืองนอกนะจะเงินดีมากนะครับเขาดังมากนะมวยไทยแล้วก็มีอะไรอีกพอสมมติท่านเอาไว้ตัวอย่างที่ครูยกเป็นเรื่องจริงของอาจารย์ชอนเอเคอร์เนี่ยนาฬิกาปลุกปุ๊บเนี่ยมีเรื่องต้องตัดสินใจถึง 6-7 อย่างขึ้นมาต่อๆกันเกิดอะไรขึ้นทุกๆคนอ่ะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ชอนน่ะตัดสินใจตั้ง7อย่างยังไม่ทันลืมตาเลยเกิดอะไรขึ้นสมองหมดพลังงานแล้วก็แค่คิดก็เหนื่อยแล้วนอนต่อดีกว่าใช่ไหมท่านเป็นอย่างนี้ไหมครูก็เป็นนะบางทีนะทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่าการต้องตัดสินใจเยอะมันบั่นทอนพลังงานของเราทั้งพลังกายและพลังสมองในการที่จะลุกไปทำอะไรดีๆเนี่ยเราต้องใช้วิธีลักไก่ดักคอสมองมันทำยังไงก็คือว่าตัดสินใจล่วงหน้าไว้เลยคืนก่อนหน้านะคือเขียนแพลนไว้เลยว่า1พรุ่งนี้จะไปออกกำลังกายที่ไหนกี่โมงออกกำลังกายแบบไหนเน้นส่วนใดของร่างกายและทีเด็ดของอาจารย์ชอนอยู่ที่ไหนรู้ไหมแต่โอเคที่เป็นบ้านฝรั่งนะเขาไม่เหมือนบ้านไทยที่เราใส่รองเท้าหน้าบ้านใช่ไหมฝรั่งมันใส่รองเท้าเดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยอาจารย์ชอนก็เลยเอารองเท้ากีฬานะมาวางไว้ข้างเตียงเลยนะอันนี้คนไทยจะทำไม่ได้แต่นี่คือยกตัวอย่างว่าจำได้ไหมกด20วินาทีทำให้การเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันง่ายมากกว่าอันนี้สุดโต่งคือตื่นนอนนะปุ๊บก็สามารถใส่รองเท้ากีฬาได้เลยนะตัวอย่างฝรั่งเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ชอนเคยเป็นพวกสุดโต่งนะเข้านอนด้วยชุดวิ่งเข้านอนด้วยชุดออกกำลังกายนะแต่เขาเขียนเป็นเชิงตลกจิกกัดตัวเองไว้ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะบอกว่า
ผมทำตัวแบบนี้แม่ก็ไม่น่าสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงยังแต่งงานไม่ได้สักทียังไม่ได้แต่งงานเออคือเป็นโจ๊กแค่กับว่าทำตัวซกมกอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงที่ไหนก็จะแต่งงานด้วยเอารองเท้ากีฬาวางไว้ข้างเตียงแล้วเข้านอนในชุดวิ่งแค่คิดก็ไม่โรแมนติกแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงโสดถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคุณกังคุณกังก็ใส่ชุดวิ่งนอนเหรอถึงยังโสดใช่ไหมคุณแนะนำให้ลงทุนซื้อชุดนอนน่ารักน่ารักเลยเผื่อจะหายโสดนะอะไรคุณออฟไปชวนคุณกังเข้านอนในชุดมวยไงครับเนี่ยมวยไทยเหรอ คุณกังอะได้แต่คุณไม่ได้นะ หวาดเสียวถึงคุณจะเข้านอนชุดมวยไทยเหรอตายแล้วพี่ต้องใส่นวมนอนหรือเปล่าคะนะ น่ากลัวคุณกางใส่ชุดว่ายน้ำในคุณกางก็ตอบคุณนะคุณออฟก็อยู่ผมนะครับตอนนี้คุณกางคุณออฟอยู่กับครูเนี่ยเขาหัวเราะใหญ่แล้วว่าอะไรนะใครใส่ชุดว่ายน้ำนอนไม่โปนะคะนักเรียนไม่ติดเลทนะคะเข้าเรื่องของเราต่ออ่ะทีนี้ถ้าเราคิดดูถ้าได้บริบทฝรั่งที่ใส่รองเท้าอยู่ในห้องนอนได้ตื่นเช้ามาอาจารย์ชอนแค่ใส่รองเท้าพละไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วออกไปวิ่งเลยท่านนึกออกไหมท่านบอกว่าอูเบอร์สุดโต่งแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ชอนเขาเป็นคนพบทีหลังจะไปคุยกับคนที่นำเทคนิคนี้ไปใช้หลายคนท่านทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นหลักการทำงานของสมองทุกคนที่ลองได้ใส่อะไรนะใส่รองเท้ากีฬาเป็นสิ่งแรกตอนเช้าก่อนที่ออกจากเขาเรียกนะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกไปวิ่งเลยเนี่ยทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันหมดว่าการออกไปวิ่งออกกำลังกายหลังจากใส่รองเท้าแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าการถอดรองเท้าเออท่านเป็นยังไงไหมถามตัวเองหน่อยท่านเคยสมัยนี้รองเท้ากีฬามีหลายแบบที่แควกๆเป็นเขาเรียกตีนตุ๊กแกไม่ต้องผูกเชือกก็มีนะแบบสวมลงไปพอดีแล้วก็มีสำหรับคนที่ไม่ได้วิ่งจริงจังอ่ะแต่โดยมากแล้วรองเท้ากีฬามันต้องเป็นแบบผูกเชือกใช่ไหมครับเพื่อดึงให้กระชับรัดแบบไม่ให้เท้าพลิกอะไรเงี้ยใช่ไหมเออท่านเป็นอย่างนี้ไหมถ้าลองได้ใส่รองเท้ากีฬาซึ่งต้องใส่แล้วผูกเชือกใส่แล้วผูกเชือกสองข้างเอาคุณเปิ้ลนอร์เวย์มานะครับสวัสดีครับคุณกิ๊กอ่ะพร้อมกันเลยทั้งนอร์เวย์ทั้งเมืองไทยเข้าสายพร้อมกันแล้วเขาไม่เป็นไรนะครับมาก็ดีใจละท่านเป็นไหมถ้าได้ใส่รองเท้ากีฬาแล้วผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วบอกให้ท่านถอดรองเท้าใหม่แล้วก็ไปทำอาหารเช้ากินในครัวเนี่ยท่านรู้สึกไงขี้เกียจถอดไหนๆใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งหน้าบ้านซะหน่อยก็ยังดีเป็นไหมครูเป็นนะจริงๆมันคืออาศัยหลักการทำงานของสมองข้อหนึ่งที่ว่าสมองไม่ชอบทำอะไรค้างๆเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือว่าถ้าท่านต้องการทำอะไรอย่างจริงจังกับชีวิตจริงๆน่ะขอเพียงทำจุดเริ่มต้นให้สำเร็จแล้วที่เหลือสมองมันจะจัดการเอง The brain will take care of the rest เพราะมันไม่ชอบทำอะไรค้างๆเรื่องการใส่รองเท้าวิ่งก็เหมือนกันชิงใส่ก่อนเลยหลังจากนั้นถ้ามีคนบอกว่าถอดรองเท้าไปทำนู่นทำนี่ก่อนหรือไม่ต้องไปวิ่งหรอกฝนจะตกแล้วมั้งถอดรองเท้าก่อนแต่ท่านใส่รองเท้าแล้วอ่ะท่านจะรู้สึกว่าการจะต้องก้มตัวลงไปถอดรองเท้าอีกมันยากออกไปวิ่งง่ายกว่าเพราะรองเท้าอยู่กับเท้าแล้วแค่พาตัวเดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายออกไปใช่ไหมเห็นไหมคุณศศีก็เป็นใช่ไหมครับใส่แล้วใจอยากเดินอยากวิ่งออกไปคุณศศีว่าไงนะต้องมีเพื่อนมาช่วยกระตุ้นชวนกันบางคนคุณศศีบางคนเขาก็ต้องออกกำลังกายมีเพื่อนฝูงชวนนะแต่บางคนก็จะชอบออกคนเดียวเช่นครูเป็นต้นงานกินออกกำลังกายบางอย่างก็ต้องคนเดียวเช่นว่ายน้ำนะก็ว่ายเงียบๆคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แล้วแต่นะบางคนก็ชอบมีเพื่อนบางคนก็ชอบไปคนเดียวเงียบๆนะถึงไหนละเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมทีนี้อาจารย์ชอนบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายนะในทุกอย่างด้านการงานเนี่ยถ้าท่านหาหน้าสิ่งที่อาจารย์ชอนเรียกว่าเปรียบเสมือนการใส่ชุดวิ่งเข้านอนหรือเปรียบเสมือนการเอารองเท้ามาวางข้างที่นอนแล้วใส่เป็นสิ่งแรกเนี่ยลองปรับหาสิ่งนั้นให้ได้ในการทำงานเนี่ยอีกไม่นานถ้าจะเปลี่ยนนิสัยดีๆการทำงานสำเร็จมีอีกวิธีหนึ่งมันคือวิธีที่เรียกว่าการตั้งกฎในการปฏิบัติมันมีนักจิตวิทยาเรียกกฎข้อนี้นะครับว่าการตัดสินใจ2ชั้นนะการตัดสินใจ2ชั้นมันคืออะไรหรือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า second order decisions นะครับ second order decisions ก็คือว่าเหมือนกันอายุตัวอย่างออกกำลังกายมันจะชัดนะสมมุติว่าอาจารย์ชอนนาฬิกาปลุกตอนเช้ามายังไม่ได้วางแผนล่วงหน้าวันนี้จะไปทำอะไรใช่ไหมมันจะโอ้ยไม่อยากคิดเลยต้องไปออกกำลังกายแบบไหนดีที่ไหนดีล่ะกี่โมงถึงกี่โมงแล้วทำไปเพื่ออะไรเพื่อหัวใจเพื่อปอดเอ๊ะควรวิ่งหรือควรโยคะหรือยกเวทดีนึกออกมั้ยอาจารย์ชอนบอกว่าตัดสินใจให้หมดล่วงหน้าไปเลยเนี่ยคือการตัดสินใจเรื่องของเรื่อง
ซึ่งต้องตัดสินใจในอนาคตงงไหมให้ตัดสินใจในวันนี้เรื่องที่ท่านจะต้องตัดสินใจในอนาคตในกรณีที่เรื่องที่ต้องตัดสินใจในอนาคตนี่มันจะมีผลต่อการที่ท่านจะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆให้ชีวิตหรือเปล่าทวนทีนะตัดสินใจไปเลยแต่ตอนนี้ว่าพรุ่งนี้ท่านจะทำอะไรนี่ทำนองนี้นะครับมีอะไรอีกเช่นนะครับเช่นฝรั่งนะฝรั่งกฎเรื่องการเข้าห้ามเมาและขับเนี่ยมันจะกฎหมายเข้าแรงกับเมืองไทยมากนะติดคุกจริงๆจังๆเลยนะหรือถ้าโดนปรับนี่ก็ปรับมหาศาลอ่ะหรือมันก็ต้องแบบชนิดที่ว่าต้องไปทำเขาเรียกอะไรงานสาธารณประโยชน์ตั้ง 2-300 ชั่วโมงทำรองแล้วแต่รัฐนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยหนักมากนะครูไม่เคยเป็นเจอนะแต่เคยมีคนเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะดื่มขนาดเนี้ยถือว่าแอลกอฮอล์มากไปหรือยังนะหรือว่าดื่มอย่างนี้ได้ไหมเอ๊ะไม่ได้ดื่มไปกี่แก้วแล้วนะเริ่มเมาจะไม่ได้แล้วจะขับกลับได้หรือเปล่าเอ๊ะตำรวจเช็คแล้วทำยังไงนี่ออกไหมมาทำให้ท่านเครียดเพราะว่าท่านต้องคิดต้องตัดสินใจโดยเฉพาะตอนเมาไปแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปยิ่งตัดสินใจไม่ได้อย่างเช่นบางทีคิดเรื่องซ้ำคิดไม่ออกเนี่ยอาจารย์ชอนเฮเคอร์บอกว่าให้ตั้งกฎง่ายๆไปเลยว่าจะไม่มีวันขับรถเด็ดขาดถ้าดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า1แก้วนะจบคือถ้าแก้วนึงไปแล้วนะหยุดถ้าต้องขับกลับบ้านแล้วก็รอให้มันเอฟเฟคมันหายไปแล้วค่อยขับกลับทางที่ดีไม่ดื่มเลยดีที่สุดนะแต่ถ้าดื่มเกิน1แก้วแล้วก็จบก็คือไม่ขับนึกออกไหมตั้งกฎตั้งแต่แรกเลยไม่เครียดนะครับหรือนะในกรณีจำได้ไหมเมื่อวานที่เล่าถึงคนทำงานที่ชื่อเทสที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยที่เขาผ่านไปครึ่งวันแล้วงานยังไม่ทำสักทีหนึ่งอ่ะนะก็ตั้งกฎตัวเองตั้งแต่แรกได้เลยว่า1จะเช็คอีเมลแค่วันละครั้งหรือช่วงเช้าเนี่ยเช็คแค่ครั้งเดียวเป็นเวลาสั้นๆไม่เกิน10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนะไอ้ข้อนี้พักหลังคนทั่วโลกเป็นนะนิสัยชอบคอฟฟี่เบรกใช่ไหมชอบเบรกไปชงกาแฟทานชอบเบรกลงไปซื้อกาแฟร้านแถวออฟฟิศสำรองนั่นใช่ไหมดีๆเผลอๆจะเป็นติดคาเฟอีนตายบางคนปาไปวันละหลายแก้วใช่ไหมตาค้างนอนไม่หลับอาจารย์ชอบแบบตั้งกฎเลยเช่นช่วงเช้านะจะเช็คอีเมลครั้งเดียวเวลา10นาทีสั้นๆและจะเบรกทานกาแฟแค่ครั้งเดียวพูดง่ายๆว่าจะทานแก้วเดียวในช่วงเบรกไม่มากกว่านี้นะถ้าทำตัวเองเป็นนิสัยงี้ได้มันจะช่วยอะไรได้เยอะไม่งั้นนะถ้าท่านตามใจตัวเองไปเรื่อยๆแบบไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยนะก็คืออะไรเนี่ยคุณอังถ้าดื่มแล้วต้องขัดนะคอมเมนต์คุณเห็นไหมชัดโพดที่คุณนั่งไกลกล้องนะครับถ้าดื่มแล้วต้องขับให้กินกล้วยดื่มน้ำตามก่อนออกจากร้านก่อนแขกหัวสักทีเลยอุตส่าห์ตั้งใจอ่านนึกว่าเป็นเทคนิคจะไปบอกพวกเพื่อนผู้ชายที่มันกินเหล้าดื่มกล้วยแล้วดื่มน้ำตามเพื่อที่อะไรเพื่อตาตำรวจเรียกขึ้นโรงพักจะได้ไม่หิวเจริญนะ มันจะยิ่งเมาไปคุณกังกล้วยมันมีน้ำตาลไม่ใช่เหรอกล้วยมันเป็นแป้งนะก็ไปเจอแอลกอฮอล์มันจะยิ่งเมาหนักนะทฤษฎีคุณกังอันนี้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณทางให้ดีไม่ดื่มเลยดีกว่านะครับนะคุณเอาไปยังไงตั้งกดเช่นเบรกครั้งเดียวเช็คเฟซรอบเดียวใน10นาทีจะขับรถไม่ควรจะเช็คเฟซนะครับทางที่ดีแล้วนะนะปลอดภัยไปก่อนแล้วยกเว้นเรื่องไว้เราติดในกรุงเทพติด1ชั่วโมงเนี่ยก็อนุญาตให้เช็คได้นิดหน่อยนะติดอยู่กับที่ในกรุงเทพเป็นนะครับถ้าที่อยู่จังหวัดอื่นขออนุโมทนาท่านสร้างบุญมาดีเหลือเกินนะครับไม่ต้องมารถติดในกรุงเทพนะทีนี้เรื่องการมีกฎหลายคนอาจจะไม่ชอบการมีกฎใช่ไหมอ่านดีนะเราตกวันละแก้วนะดีแล้วล่ะการมีกฎเนี่ยคนเราบางคนก็ไม่ชอบทำตามกฎใช่ไหมความจริงไม่ใช่บางคนอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบต้องมาทำกฎเกณฑ์แต่ท่านเคยคิดอย่างนี้ไหมว่าตอนแรกๆก่อนท่านจะทำอาหารเป็นอ่ะท่านต้องเริ่มต้นด้วยศึกษาสูตรอาหารก่อนถูกไหมมีใครที่แบบลุยลูกทุ่งเกิดมาเข้าครัวเปิดเตาทำใส่น้ำมันตั้งไฟทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยไม่เคยรู้มาก่อนไหมมันต้องรู้มาบ้างนะอย่างน้อยก็ต้องดูแม่แล้วก็แอบจดๆใช่ไหมหรือว่าเคยดูตำราสูตรอาหารบ้างใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าท่านทำอะไรวิลิสมาหลายอย่างเค้กอะไรเงี้ยนะขนมปังอะไรเงี้ยมันต้องตามสูตรก่อนถูกไหมฉันได้ฉันนั้นแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งกฎเกณฑ์ให้แน่นอนกับตัวเองว่าทุกทีต้องทำตามกฎชีวิตเครียดตายไม่อ่ะอาจารย์ชอนเอเคอร์ก็ให้กำลังใจครับถ้าลองนึกถึงเชฟระดับโลกดูนะพวกเนี่ยคุณรู้ว่าท่านชอบดูรายการทำอาหารใช่ไหมทีวีแชมเปี้ยนเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยถ้าท่านไปสัมภาษณ์พวกเนี้ยทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเขาจะทดลองก็
เวลาได้แชมป์แล้วเขาจะบอกว่าโอ้โหได้พิธีกรก็สัมภาษณ์ว่าโอ้โหคิดเมนูนี้ได้ไม่ได้ยังไงมันสุดยอดมากเลยนะวิลิตสมาหลามากเลยทำจากอินกริเดียนธรรมดาแท้ๆทำนองเนี้ยเชฟทุกคนทั่วโลกก็จะตอบเหมือนกันบอกว่าอ๋อผมก็ได้จากลองผิดลองถูกลองทำนั่นทำนี่เพื่อวันนั้นอยู่ในครัวแล้วไออินกริเดียนตัวนี้มันหมดผมก็ลองใส่อย่างอื่นลงไปแทนนึกออกไหมมันมาจากการทดลองปรับปรุงปรับสูตรตายตัวแต่ทำได้ไม่ไหร่ทำตอนที่ท่านเริ่มมีความเชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมถ้าไม่เคยทำอาหารเลยแล้วไปทำอะไรเองตามใจชอบมันจะรอดไหมยกเว้นท่านคือคนที่โชคดีสุดๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่รอดนะแต่ขณะทำตามสูตรมันจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเช่นกันในเหมือนการทำอาหารครั้งแรกๆเนี่ยมีกฎตายตัวเกี่ยวกับการทำงานไว้ก่อนพอท่านเริ่มเก่าเริ่มเซียนแล้วแล้วค่อยยืดหยุ่นยืดหยุ่นไปทำนองนี้นะครับก็อีกอันนึงมันมีตัวอย่างบทนี้ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันง่ายขึ้น20วินาทีมันน่าจะง่ายมันเป็นลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลักษณะหนึ่งซึ่งครูว่าทุกคนนำไปใช้ได้มากกว่านะมันก็คือเขายกตัวอย่างลูกค้าคนหนึ่งของเขาชื่อโจเซฟนะทำหน้าที่บริหารงานลูกค้าคือทำหน้าที่เกี่ยวกับเซอร์วิสคนนี่แหละแต่ว่ามีลูกน้องหลายคนนะเขาบังเอิญมีบุคลิกที่เคร่งขรึมดูจริงจังไม่ค่อยแสดงออกอาจารย์ชอนเอเคอร์แกเป็นคนมีอารมณ์ขันนะแกก็บรรยายลักษณะของคุณโจเซฟเนี่ยบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเจอบาทหลวงนิวอิงแลนด์ในศตวรรษที่17ครูกำลังกินน้ำครูเกือบสำลักเลยนะคือแบบโอ้โหตายละคงเคร่งอย่าลืมว่าต้องเอิญครูเรียนที่เดียวกับอาจารย์ชอนน่ะแถวนิวอิงแลนด์แถวนั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งโรครากแห่งแรกของคนอังกฤษที่ย้ายมาจากอังกฤษใช่ไหมมาตั้งในอเมริกาแล้วก็ศาสนาที่เขามีตอนแรกของทางอเมริกาเขาจะเรียกว่าเป็นพิวริตันบางพิวริตันก็คือแบบเป็นคริสต์แบบสมถะแบบเขาเรียกนะประหยัดสมถะเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบเคร่งเคร่งเรื่องออกไหมทำแบบคือมันไม่ได้เป็นลักษณะคริสต์แบบโรมันคาทอลิกที่หรูหราโบสถ์สวยประมาณนั้นเรื่องออกไหมมันเป็นทางตรงกันข้ามพิวริตันชื่อก็บอกนะเพียวอะไรเบสิกพื้นฐานมินิมอลอารมณ์นั้นประมาณนั้นนะแล้วถ้าแบบหูทำงานบริการลูกค้าแต่มาดเหมือนนักบวชสมัยนิวอิงแลนด์ยุคศตวรรษที่17เนี่ยเครียดนะเครียดเพราะฉะนั้นทำยังไงเขาบอกแต่เจ้าตัวคนที่ชื่ออะไรโจเซฟน่ะเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาอยากมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเขาไม่อยากดูเป็นบาทหลวงจากศตวรรษที่17ถูกไหมแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นนะเขาไปเรียนวิชาของอาจารย์สอนวิชาความสุขมาแล้วเพราะเรื่องนี้ครูก็เคยสอนนะว่าอยากจะขอบคุณลูกน้องให้มากกว่าเดิมอยากบางทีอยากจะชื่นชมลูกน้องอ่ะแต่ด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยตัวเองเป็นคนเงียบๆเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนไม่ค่อยพูดก็อึกอักไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดให้กำลังใจลูกน้องยังไงดีจะพูดเมื่อไหร่ดีได้กับไหมแล้วก็แบบนึกมีอะไรอีกอันไหนจะมากไปอันไหนจะน้อยไปประมาณนี้เอ๊ะหรือการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องชมตอนไหนหรือว่าเรื่องคนที่ชมใครดีนะหรอไหมคือมันทำให้เขาวุ่นวายใจมากคือเขามีความปรารถนาดีกับลูกน้องเวลาเข้าประชุมเนี่ยอยากให้กำลังใจลูกน้องแต่มัวแต่คิดตัดสินใจตลอดเวลาว่าเอาไงดีเอาไงดีไม่เป็นคนไม่ค่อยเคยพูดมาก่อนเพราะต้องพูดจริงๆนะมันใช้เวลาตัดสินใจนานมากท่านเคยเป็นไหมในนี้มีใครเป็นบ้างยกมือปรากฏว่าอาจารย์ชอนก็เลยแนะนำวิธีนี้ท่านลองไปใช้ได้นะครับก็คือว่าให้ตัดสินใจล่วงหน้าแต่ก่อนเข้าประชุมเลยว่าวันนี้มีใครเข้าบ้างสมมติมีมิสเตอร์ A B C D อ่ะ4คนน่ะ E อีกคนอาหารเป็น5คนนะให้ตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเข้าห้องประชุมเลยว่าวันนี้เราจะเลือกชมคุณ A หรือคุณ B หรือคุณ C D E เนี่ยเลือกมา1คนแล้วก็เรื่องชมในเรื่องอะไรเตรียมไปก่อนเข้าประชุมเลยว่ามันสังเกตไอ้มิสเตอร์ A หรือมิส B คนนี้ไว้ว่าเขามีอะไรที่น่าชมนะจดไว้หรือเก็บไว้ท่องไว้พอจะเข้าประชุมครั้งหน้าถ้าคนนี้เข้าก็ตัดสินใจไปเลยวันนี้จะชมคนนี้แล้วไปถึงก่อนเริ่มประชุมเนี่ยไม่ใช่ชมก็ได้หรือขอบคุณก็ได้ให้ชิงกล่าวขอบคุณหรือชิงชมคนนั้นไปตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุมเลยครูว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่นิสัยเหมือนบาทหลวงศตวรรษที่17อย่างคุณโจเซฟนะทุกคนเอาไปใช้ได้เพราะหลายคนเนี่ยจะรู้ว่าการขอบคุณคนได้ดีรู้ว่าการสร้างพลังบวกให้กำลังใจลูกน้องที่ทำงานได้ดีแต่ไม่ค่อยเคยทำถูกเลี้ยงดูมาไม่ค่อยเป็นครอบครัวเงียบๆที่ไม่ได้ค่อยชมกันอ่ะมันก็ทำยากเหมือนกันนะครูไม่ค่อยมีปัญหาแต่ครูชมได้ง่ายครูขอบคุณคนง่ายนะแต่ครูเห็นใจคนที่ไม่เคยพูดขอบคุณคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วครูนอกเรื่องไปอีกนิดนึงก็แถมอีกอันนึงที่ญี่ปุ่นนะครับเขาเป็น
ประเทศแห่งการขอบคุณนะซึ่งมันมีเยอะมากว่าสามารถสอนได้ชั่วโมงนึงเลยว่าคำเกี่ยวกับการขอบคุณได้เกี่ยวกับในบริบทของสังคมญี่ปุ่นมีอะไรบ้างขอบคุณทุกอย่างเลยนะหมายจิ้นฝันยันเหลือลบในสำนวนไทยว่างั้นนะแต่อันนึงที่ครูชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเจอหน้ากันนะเวลาเจอหน้ากันหนึ่งในคำทักทายของเป็นทางการของญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้กันมันเหมือนสคริปต์บทละครทางสังคมที่ทุกคนต้องพูดเป็นอ่ะคือถ้าจะให้สุภาพเรียบร้อยอีกฝ่ายเมตตามากที่สุดอ่ะพอเจอหน้ากันปุ๊บต้องชิงกันพูดก่อนใครชิงก็ได้ก่อนก็ชนะเหมือนว่าเซนจิสึอาริโกโตะโกไซมาสตะนะเซนจิสึแปลว่าวันก่อนเมื่อวันก่อนแล้วก็ขอบคุณมากพูดแปลภาษาไทยง่ายๆว่าขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องวันก่อนแต่จริงๆประเด็นไปอยู่ตรงนี้เรื่องวันก่อนคืออะไรเรื่องที่ขอบคุณคืออะไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญน่าสนใจแล้วไหมมันไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มทั้งในฝั่งผู้พูดแล้วผู้ได้รับการขอบคุณก็ไม่จำเป็นต้องถามด้วยว่าขอบคุณเรื่องอะไรเหรอมันเป็นโอกาสที่ให้คนญี่ปุ่นเขาได้แสดงความขอบคุณในน้ำใจไมตรีในการที่มาเจอการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเป็นประโยคสแตนดาร์ดของบทคอนเวอร์เซชันน่าสนใจไหมสามารถคือมันไปอีกขั้นหนึ่งนะนี่คืออีกเลเวลหนึ่งคุณชอบสามารถกล่าวขอบคุณคนได้โดยไม่ต้องนึกเลยว่าเรื่องอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเขาเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราคบหาสมาคมกันมันต้องได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วเกื้อกูลกันอยู่แล้ววันก่อนที่ได้เจอกันแม้เขาจะไม่ได้ช่วยเราในเรื่องยิ่งใหญ่มหาศาลต่อให้การเขาแบ่งเวลาสละเวลามาพบเรามาพบปะให้คำแนะนำหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีการให้คำแนะนำอะไรดีๆบ้างจากการที่คุยนะหรือเราเองได้เรียนรู้อะไรแน่นอนจากการคุยกับเขาถูกไหมถ้าเราพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาลองถามตัวเองเลยนะมาฟังไลฟ์คุณทุกคนอ่ะทุกวันอ่ะฟังให้ดีอ่ะท่านได้ปัญญานะคือฟังแล้วไปขบคิดแล้วไปลองทดลองทำตามมันได้ปัญญาเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นอ่ะสอนลูกหลานให้ชิงขอบคุณไว้ก่อนหรือว่าอย่างน้อยคนที่เราได้มีโอกาสเจอกันวันนี้ในวันก่อนในอดีตเนี่ยเขาก็ต้องได้เคยให้ประโยชน์อะไรเราบ้างสักอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นให้สิ่งของแต่อาจจะเป็นการให้ประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆให้เราได้เรียนรู้จากเขาลึกซึ้งมากนะครูว่าครูจะจำไปสอนน้องอินลูกชายคนโตคนออมเหมือนกันเป็นวัยรุ่นสมัยนี้เงียบๆนะเป็นสมัยวัยที่ต้องการอินดิเพนเดนต์โลกส่วนตัวสูงนะบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่ถ้ายิ่งอยู่ในโลกออนไลน์เยอะสมัยที่โควิด2ปีซ้อนไม่ได้ไปโรงเรียนก็เห็นใจนะมันไม่ค่อยได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับคนตัวต่อตัวเนี่ยทำให้อึกอักเหมือนกันนะยิ่งถ้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่รู้จะพูดเจอหน้าผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยครูต้องจริงสอนเพราะเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูคุณก้าวภาษาญี่ปุ่นมาแล้วขอบคุณนะครูคิดว่าจะใช้วิธีเทคนิคสอนประโยคนี้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้น้องอินก็พูดเราก็จะถือโอกาสสอนเรื่องนี้ไปด้วยจะได้รู้ว่านะถ้าไม่รู้จะพูดอะไรกับใครผู้ใหญ่ครั้งแรกเจอกันเนี่ยก็ขอบคุณเขาไว้ก่อนถ้าชิงขอบคุณไว้ก่อนเป็นท่านที่ว่าไหมถ้ามีเด็กหนุ่มวัยรุ่นมาเจอท่านแล้วก็ขอบคุณท่านก่อนเนี่ยมาถึงก็รู้สึกขอบคุณเนี่ยเราก็เมตตาเราก็เอ็นดูถูกไหมมันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติทำนองนี้นะครับไปสอนลูกหลานได้นะขอบคุณกันใหญ่เลยน่ารักจังอันชิงขอบคุณคุณครูก็ต้องปิดไลฟ์สินะขอบคุณครูจะตอนปลดปิดทุกทีก็อาจารย์ชอนเขาปิดท้ายเรื่องนี้ครับว่าท่านเพียงเอาหลักการเรื่องการใส่รองเท้าเขาเรียกอะไรนะเอารองเท้าวิ่งวางไว้ข้างเตียงแล้วก็ใส่ชุดวิ่งเข้านอนเนี่ยเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ในการทำงานของท่านนะไปทำงานของท่านเดี๋ยวนะคุณกังกลุ่มอ่านหนังสือก่อนอายุ30มีเด็กๆถามเรื่องการเข้าสังคมบ่อยมากน่าสนใจคุณกังก็ได้โอกาสสินะเด็กอายุก่อน30อยู่เหรอได้โอกาสจีบเด็กอายุน้อยกว่า30แล้วใช่ไหมขอให้กำลังใจนะครับนะคุณพุทธิการแบบพูดขอบคุณกับคนไทยต้องถามแน่ๆคุณพุทธิการเตรียมคำตอบไว้ก็ได้นี่จะตอบแบบครูก็ได้นะครับบอกว่าแค่การได้เจอคุณครั้งที่แล้วได้เรียนรู้ประสบการณ์คุณก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณแล้วใช่ไหมถูกไหมคุณอ๊อฟขอบคุณน้องเหรอครับมีใครคุยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวน้าขอดูหน่อยคนในห้องสอนภาษาญี่ปุ่นมีใครคุยอะไรกันอีกขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณสำหรับวันนั้นคุยอะไรกันคุยกันเองนะคุณอ๊อฟถามว่าเขาขอบคุณคนในบ้านด้วยไหมขอบคุณคนในบ้านมันขอบคุณอยู่แล้วนะแบบถือว่าลูกพ่อแม่เรื่องความกตัญญูความอะไรเนี้ยมีแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะ
ไอประโยคที่ว่าเซนจิสึอาริโกโตโกไซมัสเนี่ยมันไว้อาริโกโตโกไซมัสตะมันจะไว้ขอบคุณคนนอกบ้านมากกว่าก็เพราะว่าเป็นประโยคที่พูดเวลาเจอหน้ากันหลังจากไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานนี่คือประโยคที่เขาใช้ตอนนั้นนะว่าแสดงความระลึกถึงบุญคุณแบบโอ้ไม่ได้เจอกันนานวันก่อนนั้นที่ได้เจอกันอาจจะเป็นเดือนที่แล้วปีที่แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะสำหรับวันนั้นอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกตอนที่ครูเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วครูไปเจอประโยคนี้ครูคิดว่าลิเกเปล่าอันนี้เวอร์จังเลยมันขอบคุณแบบลอยๆชนิดที่ว่ายังจำไม่ได้เลยเหรอวันก่อนขอบคุณเรื่องอะไรนี่มันไงๆเนี่ยแต่รู้ไหมพอไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นจริงๆอ่ะไปได้ยินกับหูเขาใช้ประโยคนี้จริงๆแล้วก็รู้ในบริบทนั้นด้วยนะว่าเขาขอบคุณจริงๆเวลามีคนขอบคุณกันจริงๆจากใจอ่ะบอดี้ลังเควสน้ำเสียงสายตาสีหน้ามันดูออกใช่ไหมครูได้เห็นกับตาแล้วครูหูครูทึ่งแบบเออนะมันเป็นธรรมเนียมที่น้อมใจผู้พูดให้เกิดความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนนะรับรู้ถึงบุญคุณของคนอื่นครูชอบนะมันคือความกตัญญูขณะเดียวกันมันทำให้คนที่เขามากล่าวขอบคุณเราคนที่ได้รับการขอบคุณอ่ะมันก็เป็นการกระตุ้นว่าเออนี่ผู้น้อยหรือแบบคนเนี้ยเขาเห็นคุณค่าของเราเขามาขอบคุณเราวันนี้เนี่ยเรามีอะไรดีๆที่จะมอบให้เป็นคุณค่าเป็นของขวัญให้คนตรงหน้าได้บ้างไหมมีอะไรที่เราพอจะรู้ประสบการณ์ที่เรามีจะทำประโยชน์ให้คนคนหน้าได้ไหมเออนี่เป็นแค่คำขอบคุณคนเดียวนะเป็นวิธีพัฒนาคนทั้งสองฝ่ายนะพัฒนาจิตใจผู้พูดให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนพัฒนาจิตใจผู้ฟังทำให้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นรอบข้างครูว่ามันเป็นจิตวิทยาที่ดีนะครูปัญญาคนโบราณเขาก็วางไว้ดีถึงตอนนี้คุณจะจบแล้วมีคำถามไหมครับหรือว่ามีใครอยากจะสรุปถ้าไม่มีคำถามก็สรุปหน่อยนะครับวันนี้ได้เลยหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวครูจะปิดท้ายด้วยคำถามจากทางบ้านครูอาจจะไม่เวลาตอบวันนี้นะเพราะเอิญขอโทษที่ดึกแล้วครูอยากจะไปทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยมาตอบคนถามนะครับแต่ครูจะทิ้งคำถามไว้ให้ทุกท่านช่วยกันคิดช่วยกันตอบไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลามาช่วยกันตอบกันคำถามจากคุณนอนหนูที่ไม่ใช่นารุโตะนะครับคุณนอนหนูคนท่านนี้เขาดูย้อนหลังตอนเช้านะหรือพักหลังไม่ค่อยได้ดูแล้วงานเยอะคุณนอนหนูตอนเช้านี่เขาถามมาว่าพักหลังเครียดเรื่องงานมากนะให้พยายามดูลมหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ยังเครียดอยู่ขอคำแนะนำหน่อยนี่คือเขาถามกว้างมากครูเลยถามกลับไปในอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าช่วยขยายนิดนึงได้ไหมที่ว่าเครียดมากในเรื่องอะไรยังไงที่เรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวแล้วก็เครียดตอนไหนแล้วก็อะไรเงี้ยครูก็พยายามจะถามว่าบริบทที่เขาเครียดขึ้นมาเป็นยังไงจะได้ตอบถูกใช่ไหมเขาบอกเขาเครียดเรื่องการประชุมท่านเป็นไหมในนี้มีไหมที่ต้องอยู่บ้านประชุมออนไลน์แล้วต้องประชุมตั้งแต่เช้า9โมงเช้าถึง4ทุ่มมาเป็นไหมแล้วคือมันหนักเหมือนกับทำงานหนักมากกว่าอยู่ในออฟฟิศไปไหนก็ไม่ได้นั่งหน้าจอคุณนอนหนูคนนี้หนักกว่าอีกนะคือต้องเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคือพูดง่ายๆเป็นคนจดรายงานการประชุมไปไหนก็ไม่ได้ประชุมก็ยาวประชุมก็นานแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเป็นการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพคือเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆไม่มีประเด็นจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้หาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะเหมือนคล้ายๆกับทำนองที่มีคนบอกโจ๊กว่าเนี่ยในที่สุดเราก็ได้ข้อสรุปของการประชุมวันที่4ชั่วโมงว่ายังไม่มีข้อสรุป ให้เลื่อนกับไปประชุมต่อครั้งหน้าฟังดูเป็นเรื่องขำแต่เครียดนะ1การนั่งทำงานนานไม่ดีต่อสุขภาพมีหนังสือออกมาแล้วนะยิ่งนั่งนานยิ่งตายเร็วมีงานวิจัยถึงขนาดที่ในอเมริกานะครับหลายที่ครูว่าเริ่มต้นที่ Google ยกเลิกการนั่งประชุมไปเลยนะใช้วิธียืนประชุมนะเพราะฉะนั้นตัดเวลาการนั่งประชุมบางทีมันลากงอก 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมยืนประชุม10-15นาทีจบแล้วเพราะมันเมื่อยนะหรือสตีฟจ็อบส์ไปอีกขั้นนึงนะก็คือว่า เดินประชุมนะทำเพราะว่าเดินไปกระตุ้นสมองไปมันก็ใช้ได้กับการประชุมบางอย่างยืนประชุมมันก็มีประโยชน์นะทำให้ท่านต้องเข้าเป้าเร็วมากไม่มีเวลาคุยเล่นแล้วตัดสินใจอะไรก็ต้องจริงจังเพราะมันเมื่อยใช่ไหมความจริงสตีฟจ็อบส์ก็ทำหลายอย่างเมื่อกี้พูดถึงสตีฟจ็อบส์คุณนึกถึงเรื่องเมื่อกี้เรื่องการตัดสินใจท่านเคยเห็นใช่ไหมชุดยูนิฟอร์มประจำตัวของสตีฟจ็อบส์เวลาเขาไปพูดเปิดตัวสินค้าใหม่ความจริงใส่ทุกวันก็ใส่เหมือนกันแต่ชุดนั่นแหละชุดขึ้นเวทีสตีฟจ็อบส์ใส่ยูนิฟอร์มอะไรใครจำได้บ้างเดี๋ยวระหว่างนี้คุณดูซิว่าช่วยกันตอบเดี๋ยวเลยมีใครตอบอะไรบ้างคุณกังจดนะขอบคุณครับเดี๋ยวนั้นเราตัวบอกขอบคุณสำหรับเราเองล่วงหน้าจะต้องหาร้านอยู่เลยนะตัวเอ้ยนะไม่เคยขัวไม่เคยขัวโอเคเยี่ยมคุณพิธีการหยิบรองเท้าถุงเท้ามาเตรียมมาแล้วนะดีใจคุณเอาไปขอบคุณคุณพ่อนะครับอนุโมทนานะคุณแพทขอบคุณจะไปนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเคยไอขอบคุณพี่ทำงานเขาเลยจะเคยเอาเคยอะไรเคยเอาขอบคุณครับคืออะไรเคยขอบคุณพี่ทำงานเอ่ยคำขอบคุณนะ
คุณซาจิทอริก็วันนี้เข้าได้เลยครับเพื่อนคุณออฟสวัสดีครับคุณแต่ขอบคุณกันเองกันโอเคโอเควันนี้ก็จบแล้วคุณเนาะเรื่องของคุณนอนหนูที่ครูฝากทุกท่านไปช่วยกันคิดหาคำตอบพรุ่งนี้จะมาตอบเขาด้วยกันนะครูจะไปค้นว่าวิธีการประชุมที่มีประสิทธิภาพนี่น่าจะเป็นยังไงและอยากจะช่วยกันให้ทุกท่านเผยแพร่นำเสนอให้หมายถึงว่าต่างคนต่างหาแล้วมาช่วยแชร์กันแล้วก็ช่วยกันคิดนะครูอยากให้เมืองไทยสร้างวัฒนธรรมเลิกสักทีดิประชุม 3-4 ชั่วโมงแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาสเปะสปะเนื่องจากไม่กระชับไม่เข้าประเด็นแล้วไม่จบเนี่ยน่าเห็นใจคนทำงานทุกคนนะคุณนอนหนูเขาเครียดมากเครียดมากๆคืออ่านข้อความที่ส่งมาครูเห็นใจมากอยากจะช่วยเขาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะใครมีไอเดียอะไรดีๆเนี่ยช่วยกันหน่อยแล้วเขาจะโดดประชุมกันไม่ได้เพราะทำหน้าที่จบประชุมน่าเห็นใจนะโดยเฉพาะยิ่งโลกออนไลน์ตอนนี้ตั้งแต่เช้ายันดึกเนี่ยนั่งอย่างเดียวแล้วการประชุมไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยครูว่ามันเป็นการบั่นทอนทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็ทำลายขวัญกำลังใจพนักงานทำให้ไม่มีเวลาไปทำงานจริงๆนะเราทั้งหลายเนี่ยขายสวนหมดนั่งสมาธิสร้างกุศลใดก็แผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับทุกคนในโลกเลยนะที่ต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะขอให้เขาหาทางออกที่ดีได้เร็วๆแล้วก็เราก็มาช่วยเขาคิดกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ครูจบแค่นี้เดี๋ยวจะไปอ่านคอมเมนต์ท่านย้อนหลังนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันอีกคืนขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสเป็นผู้ให้อีกวันหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวครูจะไปดูคอมเมนต์ของทุกท่านย้อนหลังนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ